นี่น้องๆถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าอาชีพผู้ช่วยเรียนยังไงยากไหมวันนี้ฝนมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ดร.แอน and the assist กันด้วยนะคะเอาล่ะค่ะจากที่ฝนทำอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์นี้มานะคะฝนพอจะสรุปที่มาที่ไปของอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์นี้ได้2แบบนะคะแบบแรกเลยก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่จบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแบบสอบเข้านะคะก็จะได้รับการสอนและการฝึกปฏิบัติโดยมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีหลักสูตรตั้งแต่1ปีและ2ปีก็มีค่ะส่วนวุฒินะคะก็จะรับตั้งแต่วุฒิม.6วุฒิปวช.ปวส.ปริญญาตรีก็รับค่ะจบปุ๊บก็จะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ค่ะอันที่2นะคะอันที่2ก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่จบหลักสูตรด้วยคุณหมอเจ้าของคลินิกแบบฝนนี่แหละค่ะเนื่องจากว่าการผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์นั้นน้อยมากนะคะน้อยมากๆเลยนะคะไม่เพียงพอกับความต้องการซึ่งฝนคิดว่าผู้ช่วยส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็จะจบแบบเดียวกับฝนนี่แหละค่ะคือหลักสูตรเจ้าของคลินิกหรือหลักสูตรรุ่นพี่ของฝนก็จะเป็นคุณหมอแอนกับพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยก็จะเป็นผู้ช่วยที่เป็นรุ่นพี่ฝนอีกทีนึงนะคะฝนก็จะขอเล่าเส้นทางการเป็นผู้ช่วยของฝนกันนะคะก็คุณหมอก็จะเปิดรับสมัครแล้วก็มาฝึกเองค่ะตอนรับสมัครนะคะก็จะมีสัมภาษณ์นะคะคุณหมอก็จะถามว่าชอบงานด้านนี้ไหมรังเกียจเลือดหนองน้ำลายไหมหรือว่ากลัวเลือดไหมนะคะแล้วเป็นคนที่ซุ่มซ่ามหรือเปล่าทำอะไรว่องไวไหมมีความจำเก่งไหมคุณหมอก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ล่ะค่ะส่วนใหญ่พอตอนฝึกเราก็จะเริ่มฝึกแบบ3วันก่อนคืออันนี้ค่ะจะดูว่าเราพอไหวไหมไปได้ไหมตอนฝึกเนี้ยก็อาจจะให้เราลองล้างเครื่องมือนะคะหรือว่าให้เรายืนดูเคสนะคะเพื่อดูบรรยากาศในห้องทำงานกันก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศการทำงานว่าเขาทำอะไรกันบ้างมีเลือดมีน้ำลายแบบนี้เรารับได้ไหมถ้าเรารับได้คุณหมอรับได้เราก็ได้ไปต่อค่ะพอผ่านการฝึก3วันแล้วนะคะก็จะเข้าสู่การฝึก3เดือนคุณหมอก็จะแบ่งตั้งแต่ง่ายไปยากนะคะเดือนแรกนะคะเราก็ต้องเรียนรู้เครื่องมือก่อนนะคะว่าเครื่องมือชนิดนี้นะคะอยู่ตรงไหนนะคะมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะเราก็ต้องทำความรู้จักเครื่องมือทั้งหมดของคลินิกกันก่อนนะคะว่าที่เก็บอยู่ตรงไหนนะคะมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะส่วนการเข้าช่วยนะคะในเดือนแรกเนี่ยค่ะเราก็จะฝึกการเข้าช่วยอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนแล้วก็จัดฟันกันก่อนนะคะใน4อย่างเนี้ยค่ะเราก็จะต้องฝึกให้ได้ในเดือนแรกนะคะแล้วเราต้องเรียนรู้ถึงการซักชั่นหรือว่าการดูดน้ำลายการปรับไฟการดูแลคนไข้เบื้องต้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในเดือนแรกแล้วก็การทำความสะอาดเครื่องมือต่างๆนะคะการสเตอไรล์การอบฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะถูกฝึกในเดือนแรกนะคะซึ่งเดือนแรกนั้นแปลว่าเราจะต้องอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันและจัดฟันได้แล้วก็คือสามารถเข้าช่วย4อย่างเหล่านี้ได้แล้วนะคะเดือนที่2นะคะก็จะเป็นการฝึกการเข้าช่วยเคสเฉพาะทางนะคะก็คืองานศัลยกรรมนะคะซึ่งเราก็จะช่วยกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะก่อนที่เราจะเข้าช่วยได้เนี่ยนะคะเราต้องมีพื้นฐานมาก่อนนะคะทั้งเรื่องการสเตอไรล์นะคะแล้วก็การเข้าช่วยนะคะเดือนที่2เราก็จะฝึกในส่วนของงานศัลยกรรมนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเอ็กซเรย์ด้วยนั่นเองค่ะการเอ็กซเรย์ฟันแต่ละซี่นะคะเพื่อให้คุณหมอประเมินและวางแผนการรักษาหรือว่าวินิจฉัยนั่นเองค่ะเราก็จะต้องฝึกในเรื่องนี้ด้วยนะคะเดือนที่2และเดือนที่2ก็จะต้องฝึกเกี่ยวกับงานศัลยกรรมเพื่อช่วยคุณหมอเฉพาะทางค่ะและผ่านเดือนที่2มาแล้วนะคะก็จะเป็นเดือนที่3เดือนที่3นะคะเดือนที่3ก็จะต้องฝึกเกี่ยวกับงานเฉพาะทางครอบฟันและฟันปลอมนะคะฟันปลอมก็จะมีทั้งฟันปลอมถอดได้แล้วก็ฟันปลอมติดแน่นนะคะก็จะอยู่ในเดือนที่3เลยนะคะก็จะเป็นฟันปลอมทั้งปากนะคะมีกี่ขั้นตอนในการทำนะคะแล้วก็ฟันปลอมแบบติดแน่นนั่นก็คือรากฟันเทียมนะคะเราก็จะฝึกเรียนรู้ในเดือนที่3รวมถึงความรู้เกี่ยวกับของคลินิกทั้งหมดนะคะรวมถึงคำแนะนำก่อนหลังการรักษาเราก็ต้องสามารถพูดคุยกับคนไข้เบื้องต้นได้นะคะแล้วก็เรื่องราคาถ้าหากว่าคนไข้ถามอันนี้เราก็ต้องสามารถทำได้แล้วนะคะเพราะเดือนที่3เนี่ยเราก็อยู่กันมายาวนานแล้วนะคะค่ะเดือนที่3ก็จะฝึกประมาณนี้นะคะก็คือถ้าเราทำได้สัก 80% ของแต่ละเดือนนะคะคุณหมอก็จะให้ผ่านนะคะแต่ในระหว่างนั้นคุณหมอก็จะดูอย่างอื่นเราไปด้วยเช่นความประพฤติ
ความรับผิดชอบความพยายามถ้าเราแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจเรียนรู้นะก็ไม่ยากเลยค่ะพอเราจบ3เดือนแล้วคุณหมอก็จะประเมินผ่านงานให้เราค่ะส่วนใหญ่ที่มาฝึกกันก็ทำได้นะคะคือถ้าไม่ได้เนี่ยไม่ถึงเดือนเขาก็ไปแล้วค่ะคือการฝึกแบบนี้ฝนมองว่าดีนะคะคือเราจะได้เห็นบรรยากาศการทำงานจริงๆได้รับรู้ความกดดันที่เกิดขึ้นจริงแล้วคุณหมอเขาก็จะจริงจังกับเราด้วยค่ะเพราะว่าเขาอยากให้เราเป็นจริงๆคือหลังจาก3เดือนเนี่ยค่ะเราก็จะต้องฝึกให้ชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆโดยทั่วไปไม่เกิน6เดือนก็ได้ทำงานแล้วค่ะเป็นไงคะฟังแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมสำหรับคนที่อยากเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ฝนแนะนำเลยค่ะเป็นอาชีพที่หางานได้ง่ายเพราะปัจจุบันนะคะคลินิกทันตกรรมก็เปิดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราด้วยค่ะทำงานก็สบายๆค่ะใครสงสัยตรงไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะคะฝนอยากให้คนที่ชอบได้มีโอกาสทำงานนี้นะคะวันนี้ฝนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ